ปสักการะทีตุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งโหกมายาอันข้าพระเจ้าวุจเตจะกล่าวศรัทธาอนุพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เจติยีในเจดีอคาลเวชื่อว่าอคาลวะอารภะทรงปารภเปสักการะทีตรังซึ่งธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งโหกเอกังคนหนึ่งกเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าอันทภูโตอะยังโลโกอิติดังนี้เป็นต้นหิความพิสดารว่าเอกทิวสังในวันหนึ่งชนะอันว่าชนทั้งหลายอาลวีวาสิโนผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าอาลวีโดยปกติสัทธริรันเมื่อพระศาสดาสัมปเตเสด็จถึงพร้อมแล้วอาลวิงซึ่งพระนครชื่อว่าอาลวีนิมันเตตวาทูลนิมนต์แล้วอทังสุได้ถวายแล้วทานังซึ่งทานศรัทธาอนุพระศาสดาการณ์โตเมื่อทรงกระทำอนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนาพัตตกิจจาวสาเนในการอันเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยพัตอาหะตรัสแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายมรณสติงอย่างโมรณสติภาเวทะจงให้เจริญเอวังอย่างนี้ว่าชีวิตตังอันว่าชีวิตเมของเราอทุวังเป็นธรรมชาติไม่ยั่งยืนโหติย่อมเป็นมรณังอันว่าความตายเมของเราทุวังเป็นธรรมชาติยั่งยืนโหติย่อมเป็นมะยาอันเรามริตพังพึงตายอวสังแน่แท้ชีวิตตังอันว่าชีวิตเมของเรามรณะปริโยสานังเป็นธรรมชาติมีความตายเป็นที่สุดลงรอบโหติย่อมเป็นชีวิตตังอันว่าชีวิตเมของเราอนิจจตังไม่เที่ยงแล้วมรณังอันว่าความตายเมของเรานิจจตังเที่ยงแล้วอิติดังนี้หิเพราะว่ามรณังอันว่าความตายเยสังชะนานังอันชนทั้งหลายเหล่าใดอภาวิตังไม่ให้เจริญแล้วเตชะนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นปัตตาถึงแล้วสันตาสังซึ่งความสะดุ้งระวันตาร้องอยู่เพระวังร้องด้วยความกลัวกรณติย่อมกระทำกาลังซึ่งกาละกาเลในการปัจฉิเมอันมีในภายหลังอาศีวิสังทิสวาภีตะปุริโสวิยะราวกับอันว่าบุรุษผู้เห็นซึ่งอสรพิษแล้วจึงกลัวแล้วปนาส่วนว่ามรณังอันว่าความตายเยสังชะนานังอันชนทั้งหลายเหล่าใดภาวิตังให้เจริญแล้วเตชะนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นณสันตะสันติย่อมไม่สะดุ้งกาเลในการปัจฉิเมอันมีในภายหลังทูรโตวะอาศีวิสังทิสวาทันตเกนะขหิตวาชะเตตวาทีตะปุริโสวิยะราวกับอนุบุรุษผู้เห็นซึ่งอสรพิษแต่ที่ไกลเทียวแล้วจึงจับด้วยท่อนไม้แล้วจึงทิ้งแล้วจึงยืนอยู่แล้วตัสมาเพราะเหตุนั้นมรณสติอันว่ามรณสติตุมเหหิอันท่านทั้งหลายภาเวตภาพึงให้เจริญอิติดังนี้อวสเสสะชนาอันว่าชนผู้เหลือลงทั้งหลายสุตตวาฟังแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาดังนั้นสกิจจปสุตตาวะเป็นผู้ขวนขวายแล้วในกิจอันเป็นของตนเทียวอเหสงได้เป็นแล้วปนาส่วนว่าเปสการธีตาอันวัธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งโหกโสรสวสุเทสิกาผู้อันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่ามีการฝน16เอกาคนหนึ่งจินเตตวาคิดแล้วว่าอโหโอพุทธานังกถานามะชื่ออันว่าพระวาจาเป็นเครื่องกล่าวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัจฉริยาเป็นวาจาน่าอัศจรรย์โหติย่อมเป็นมะยามรณสติงภาเวตุงอันว่าอันเรายังมรณสติให้เจริญวัตติย่อมควรอิติดังนี้มรณสติงเอวะยังมรณสตินั่นเทียวภาเวติให้เจริญอยู่รัตตินที่วังตลอดคืนและวันสัทธาปิแม้อนุพระศาสดานิคมิตวาเสด็จออกไปแล้วตะโตอาลวีนครตูจากพระนครชื่อว่าอาลวีนั้นอคมาสิได้เสด็จไปแล้วเชตวันังสู่พระเชตวันกุมาริกาอันว่านางกุมาริกาสาปิแม่นั้นมรณสติงอย่างมรณสติตีนิวัสานิภาเวติเอวะให้เจริญอยู่ตลอดปีทั้งหลายสามนั่นเทียวอเทกะทิวสังครั้นภายหลังณวันหนึ่งศรัทธาอนุพระศาสดาโวโลเกนโตทรงตรวจดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจุสกาเลในการเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งมืดทิสวาทรงเห็นแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาต่างนั้น
อัตโนยานะชาลัสสะอันโตปวิถังผู้เข้าไปแล้วในภายในแห่งคายคือพระญาณของพระองค์อุปทาเรนโตทรงใคร่ครวญอยู่ว่ากิงนุโขอันวะไรนอแลพวิสติจักมีอิติดังนี้ยัตตวาทรงทราบแล้วว่ามรณสติอันว่ามรณสติกุมาริกายะอันนางกุมาริกาอิมายะนี้พาวิตาให้เจริญแล้ววสานิตลอดปีทั้งหลายตีนิสามปัฏฐายะจำเดิมอัตนามมะธรรมเทศนังสุตะทิวสตูแต่วันแห่งธรรมเทศนาของเราอันตนฟังแล้วอิธานิในการนี้อหังอันว่าเราคันตวาไปแล้วตถาธาเนในที่นั้นปุจจิตวาถามแล้วปัญเหซึ่งปัญหาทั้งหลายจัตตาโรสีกุมาริกังกนางกุมาริกาอิมังนี้ตายกุมาริกายะเมื่อนางกุมาริกานั้นวิสัชเชนติยาแก้อยู่ทัตตวาให้แล้วสาธุการังซึ่งสาธุการฐานเอสุในฐานะทั้งหลายจะตูสุสีพาสิทสามิจักตรัสคาถังซึ่งคาถาอิมังนี้สากุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นปฏิทหิสติจักตั้งอยู่เฉพาะโซดาปฏิภะเลในโซดาปฏิผลคาถาวาสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งคาถาเทศนาอันว่าเทศนาสาติกาอันเป็นไปกับด้วยประโยชน์พระวิสติจักมีมหาชนะสะอปิแม้แก่มหาชนนิสายะเพราะอาศัยตังกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกานั้นอิติดังนี้ปัญจสตะภิกขุปริวาโรผู้มีภิกษุมี105เป็นประมาณเป็นบริวารนิคมิตวาเสด็จออกไปแล้วเชตวนาจากพระเชตวันอคมาสิได้เสด็จไปแล้วอคาลวะวิหารังสู่วิหารชื่อว่าอคาลวะอนุปุเพนะโดยลำดับชะนาอันว่าชนทั้งหลายอาลวีวาสิโนผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าอาลวีโดยปกติสุตวาฟังแล้วว่าศรัทธาอนุพระศาสดาอาคโตเสด็จมาแล้วอิติดังนี้ขันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารนิมันตยิงสุทูลนิมนต์แล้วกุมาริกาอันว่านางกุมาริกาสาปิแม่นั้นสุตวาฟังแล้วอาคมนังซึ่งการเสด็จมาสถุแห่งพระศาสดาตุทธมานสาผู้มีใจอันยินดีแล้วว่ากิระได้ยินว่าปิตาอนุพระบิดาไม่หังของเราอาคโตเสด็จมาแล้วโสปิปิตาอนุพระบิดาแม่นั้นอาจาริโยปุณณจันทมุขโขมหาโคตมพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าผู้มหาโคดมผู้มีพระภาคเพียงดังพระจันทร์อันเต็มแล้วผู้เป็นอาจารย์โหติย่อมเป็นอิติดังนี้จินเตสิคิดแล้วว่าศรัทธาอนุพระศาสดาสุวรรณวันโนผู้มีวันนะเพียงดังวันนะแห่งทองอิโตสังวัชระโตเมตินังสังวัชรานังมัทเกทิฏฐปุพโพเป็นผู้อันเราเห็นแล้วในก่อนในที่สุดแห่งปีทั้งหลายสามแต่ปีนี้โหติย่อมเป็นอิธานิในการนี้อหังอันว่าเราและพิสามิจักได้อสสถุสุวรรณวันนังสรีรังทัตถุงจะเพื่ออันเห็นซึ่งพระสรีระอันมีวันนะเพียงดังวันนะแห่งทองของพระศาสดานั้นด้วยอสสถุมทุโรชังโอวาทธรรมังโซตุงจะเพื่ออันฟังซึ่งธรรมคือโอวาทอันมีโอชะดังน้ำพึ่งของพระศาสดานั้นด้วยอิติดังนี้ปณส่วนว่าปิตาอนุบิดาอสากุมาริกายะของนางกุมาริกานั้นคัจฉันโตเมื่อไปตันตะสาลังโซโรงแห่งโหกอาหะกล่าวเลยว่าอัมมะดูก่อนแม่สาตโกอนุภาษาดกปรสันตโกอันเป็นของมีอยู่แห่งบุคคลอื่นเมอันเราอาโรปิโตยกขึ้นแล้วอังคังอันว่าส่วนวิทัตถิมัทถังอันมีคือเป็นประมาณตัสสะสาตกสะของพระสาดกนั้นอนิทิตังไม่สำเร็จแล้วอหังอันว่าเราตั้งสาตกังยังพระสาดกนั้นนิทาเปสามิจะให้สำเร็จอัชชะในวันนี้ตบังอันว่าเจ้าวัตเตตวากล่าวแล้วตะสรังซึ่งได้หลอดอาหารยาสิพึงนำมาเมแก่เราสีขังพรันอิติดังนี้สากุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นจินเตสิคิดแล้วว่าอหังอันว่าเราสัตถุธรรมังโซตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟังซึ่งธรรมของพระศาสดาอัมภิย่อมเป็นจากก็ปิตาอนุปิดาอหังกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้มังกะเราอหังอันว่าเราสุนามิจะฟังธรรมังซึ่งธรรมสัตถุของพระศาสดากิงนุโขหรือนอแลอุทาหุหรือว่า
อะหังอันว่าเราวัตเตตวากล่าวแล้วตะสรังซึ่งได้หลอดหรามิจะนำไปปิตุเพื่อบิดาอิติดังนี้อะถะครั้งนั้นเอตังจินตนังอันว่าความคิดนั่นว่าปิตาอันว่าบิดาตะสเรครั้นเมื่อได้หลอดมะยาอันเราอนาหริยมานีไม่นำมาอยู่โปทยปิพึงโบยบ้างปหรยปิพึงตีบ้างมังซึ่งเราตัสมาเพราะเหตุนั้นอะหังอันว่าเราวัตเตตวากรอแล้วตะสรังซึ่งได้หลอดทัตวาให้แล้วตัสสะปิตุแก่บิดานั้นสุดสามิจักฟังธรรมังซึ่งธรรมปัจฉาในภายหลังอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วอัสสากุมาริกายะแก่นางกุมาริกานั้นสากุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นนิสีทิตวานั่งแล้วปีทะเกบนตั่งน้อยวัตเตสิกรอแล้วตะสรังซึ่งได้หลอดชนะอันว่าชนทั้งหลายอาลวีวาสิโนปิแม้ผู้อยู่ในพระนครชื่อว่าอาลวีโดยปกติปริวิสิตวาอังคาดแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาขิตวารับเอาแล้วปัตตังซึ่งบาทอัตถังสุได้ยืนอยู่แล้วอนุโมทนทายะเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาสัทธาอันว่าพระศาสดาจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าอะหังอันว่าเรานิสายะอาศัยแล้วกุลธีตรังซึ่งกุลธิดาอย่างใดติงสะโยชนะมักขังอาคตูเป็นผู้มาแล้วสิ้นหนทางมียศ30เป็นประมาณอัมภิย่อมเป็นอัชชะอปิแม้ในวันนี้สากุลธีตาอันว่ากุลธิดานั้นณลภติย่อมไม่ได้โอกาสังซึ่งโอกาสโอกาเสครั้นเมื่อโอกาสตายกุลธีตราอันกุลธิดานั้นลัทธิได้แล้วอะหังอันว่าเรากริสามิจะกระทำอนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนาอิติดังนี้ตุนหีภูโตผู้เป็นผู้นิ่งเป็นแล้วนิสีธิประทับนั่งแล้วปนาโกโกจิอันว่าใครๆโลเกในโลกสเทวเกอันเป็นไปกับด้วยเทวโลกณวิสหติย่อมไม่อาจวัดตรงเพื่ออันกราบทูลกินจิวัจนังซึ่งคำอะไรๆสัทธารังกะพระศาสดาเอวังตุนหีภูตังผู้เป็นผู้นิ่งเป็นแล้วอย่างนี้กุมาริกาอันมะนางกุมาริกาสาปิโขแม้นั้นแหละวัตเตตวากรอแล้วตะสรังซึ่งได้หลอดทะเปตวาวางไว้แล้วปัจฉิยังในกระเช้าคัจฉมานาไปอยู่สันติกังสูตรสำนักปิตุของบิดาปัตตวาถึงแล้วปริสะปริยันตังซึ่งที่สุดรอบแห่งบริษัทสัทธารังโอโลกยะมานาวะแลดูอยู่ซึ่งพระศาสดาทีวอัคคมาสิได้ไปแล้วสัทธาปิแม้อนุพระศาสดาอุคิปิตวาทรงยกขึ้นแล้วคีวังซึ่งพระสโอโลเกสิทรงแลดูแล้วตังกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกานั้นสาปิกุมาริกาอันมะนางกุมาริกาแม้นั้นอัญญาสิได้รู้แล้วว่าสัทธาอนุพระศาสดานิสีทิตวาประทับนั่งแล้วมัชเชในท่ามกลางปริสายะแห่งบริษัทเอวรูปายะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปโอโลเกนตูทรงแลดูอยู่มังซึ่งเราปัจจาสิงสติย่อมทรงหวังเฉพาะอาคมนังซึ่งการมามะมะแห่งเราปัจจาสิงสติย่อมทรงหวังเฉพาะอัตโนสันติกังอาคมนังเอวะซึ่งการมาสู่สำนักของพระองค์นั่นเทียวอิติดังนี้สัทธาราโอโลเกตาการีนะเอวะด้วยอาการอันพระศาสดาทรงแลดูแล้วนั่นเทียวสากุมาริกาอันมะนางกุมาริกานั้นทะเปตวาวางไว้แล้วตะสระปัจฉิงซึ่งกระเช้าแห่งได้หลอดอัคคมาสิได้ไปแล้วสันติกังสู่สำนักสถุของพระศาสดาปุจฉาอันว่าการถามว่าปนาโกสัทธาอันว่าพระศาสดาโอโลเกสิทรงแลดูแล้วตังกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกานั้นกัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าการแก้ว่าเกระได้ยินว่าเอวังจินตนังอันว่าความดำริอย่างนี้ว่าเอสากุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นคัจฉมานาไปอยู่เอตโตวะฐานโตจากที่นี้เที่ยวกตวากระทำแล้วปุถุชนกาลกิริยังซึ่งการกิริยาแห่งปุถุชนอนิยตคติกาจักเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนแล้วพระวิสติจักเป็นปนแต่ว่าเอสากุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นอาคันตบามาแล้วสันติกังสู่สำนักมะมะของเราคัจฉมานาเมื่อไปปัตตวาบรรลุแล้วโสดาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลนิยตคติกา
เป็นผู้มีคติแน่นอนแล้วหุตวาเป็นนิพพติสติจักบังเกิดตุสิตวิมานีในวิมานชื่อว่าดุสิตอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วอสสถุแก่พระศาสดาพระองค์นั้นตัสมาเพราะเหตุนั้นสัทธาอนุพระศาสดาโอโลเกสิทรงแลดูแล้วตั้งกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกานั้นอิติดังนี้กิระได้ยินว่าตั้งที่วสังในวันนั้นมุตินามะชื่ออันว่าความพ้นมรณโตจากความตายตัสสากุมาริกายะแห่งนางกุมาริกานั้นนัตถิย่อมไม่มีสากุมาริกาอันมานางกุมาริกานั้นอุปสังกมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาสัทธาราโอโลกิตะสัญญาเนนะเอวะด้วยสัญญาณอันพระศาสดาทรงแลดูแล้วนั่นเทียวปวิสิตวาเข้าไปแล้วอันตรังโสระวังฉับพันนารังสีนังแห่งรัศมีอันมีวันนะหกทั้งหลายวันทิตวาถวายบังคมแล้วอัฏฐาสิได้ยืนอยู่แล้วเอกมันตังณที่สุดส่วนข้างหนึ่งสัทธาอนุพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่ากุมาริเกดูก่อนกุมาริกาตวังอันว่าเธออาคัจฉสิย่อมมากุโตธานะโตแต่ที่ไหนอิติดังนี้ตั้งกุมาริกังกนางกุมาริกานั้นตัสสากุมาริกายะตถารูปายะปริสายะมัชเชนิสีทิตวาตุนหีภูตังสัทธารังวันทิตวาทิตักขณีเอวะในขณะแห่งนางกุมาริกานั้นถวายบังคมซึ่งพระศาสดาผู้เป็นผู้ประทับนั่งนิ่งเป็นแล้วในท่ามกลางแห่งบริษัทผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปแล้วจึงยืนอยู่แล้วนั่นทีวกุมาริกาอันว่านางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้อิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาปุจฉิตรัสถามแล้วว่าตะวังอันว่าเธอขมิสสิจักไปกัฏฐธานีในที่ไหนอิติดังนี้กุมาริกาอันมานางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้อิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาปุจฉิตรัสถามแล้วว่าตะวังอันว่าเธอณชานาสิย่อมไม่รู้กิ้งหรืออิติดังนี้กุมาริกาอันมานางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าหม่อมฉันชานามิย่อมรู้อิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาปุจฉิตรัสถามแล้วว่าตะวังอันว่าเธอชานาสิย่อมรู้กิ้งหรืออิติดังนี้กุมาริกาอันว่านางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้อิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาปุจฉิตรัสถามแล้วปัญเหซึ่งปัญหาทั้งหลายจัตตารโอสีตั้งกุมาริกังกนางกุมาริกานั้นอิติด้วยประการฉะนี้มหาชโนอันว่ามหาชนอุชายิยกโทษแล้วว่าอัมโพดูก่อนท่านผู้เจริญตุ้มหีอันว่าท่านทั้งหลายปัสสะทะจงดูเปสการถีตาอันวัธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งหูกอย่างนี้กเทสิกล่าวแล้ววจนังซึ่งคำอัตนาอิชิติชิตังอันตนทั้งปรารถนาแล้วทั้งปรารถนาแล้วสัมมาสัมพุทธีนะสถิงกับด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่าตวังอันว่าเธออาคัจฉสิย่อมมากุโตธานะโตแต่ที่ไหนอิติดังนี้สัทธาราอันพระศาสดาวุตเตตรัสแล้ววจนังอันว่าคำว่าอะหังอันว่าหม่อมฉันอาคัจฉามิย่อมมาเปสการะเคหะโตแต่เรือนของบุคคลผู้กระทำซึ่งหูกอิติดังนี้อิมายะเปสการถีตราวัตพังพึงเป็นคำอันธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งโหกนี้พึงกล่าวสิยาพึงเป็นวจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่าตวังอันว่าเธอคัจฉสิจะไปกหังธานีณที่ไหนอิติดังนี้สัทธาราอันพระศาสดาวุตเตตรัสแล้ววจนังอันว่าคำว่าอหังอันว่าหม่อมฉันคัจฉามิจะไปเปสการสาลังสู่โรงของบุคคลผู้กระทำซึ่งหูกอิติดังนี้อิมายะเปสการถีตราวัตพังพึงเป็นคำอันธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งหูกนี้พึงกล่าวสิยาพึงเป็นนนุนามะชื่อมิใช่หรืออิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดากัตวาทรงกระทำแล้วมหาชนังซึ่งมหาชนนิสทังให้เป็นผู้มีเสียงออกแล้วปุจฉิตรัสถามแล้วว่า
กุมาริเกดูก่อนกุมาริกาตวังอันว่าเธอวะเจเนครั้นเมื่อคำว่าตวังอันว่าเธออาคัจฉสิย่อมมากุโตธานะโตแต่ที่ไหนอิติดังนี้มะยะอันราวุตเตกล่าวแล้ววะเทสิย่อมกล่าวว่าอะหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้อิติดังนี้กสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้กุมาริกาอันว่านางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเพอันว่าพระองค์ชานาถะย่อมทรงทราบมะมะเปสการะเคหะโตอาคตภาวังซึ่งความที่แห่งหม่อมฉันเป็นผู้มาแล้วแต่เรือนของบุคคลผู้กระทำซึ่งโหกปนาแต่ว่าตุมเพอันว่าพระองค์ปุจฉันตาเมื่อตรัสถามว่าตะวังอันว่าเธอกุโตธานะโตอาคตาเป็นผู้มาแล้วแต่ที่ไหนอสิย่อมเป็นอิติดังนี้ปุจฉทะย่อมตรัสถามว่าตะวังอันว่าเธออาคันตวามาแล้วกุโตธานะโตแต่ที่ไหนอิทธานีนิพพตาเป็นผู้บังเกิดแล้วในที่นี้อสิย่อมเป็นอิติดังนี้ปณะส่วนว่าอะหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้ว่าจากก็อะหังอันว่าเราอาคันตวามาแล้วกุโตธานะโตแต่ที่ไหนอิทธานีนิพพตาเป็นผู้บังเกิดแล้วในที่นี้อัมภิย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้อาถาครั้งนั้นศรัทธาอนุพระศาสดาทัตวาทรงประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการปะธมังที่หนึ่งอาสากุมาริกายะแก่นางกุมาริกานั้นว่ากุมาริเกดูก่อนกุมาริกาสาธุอันว่าดีละสาธุอันว่าดีละมะยาปุชิตะปันโหเอวะอันว่าปัญหาอันเราทำแล้วนั่นเทียวตะยะอันเธอวิสัชชิโตแก้แล้วอิติดังนี้ปุชิตรัสถามแล้วอุตริงปิแม้ยิ่งขึ้นว่าตะวังอันว่าเธอมายากัตถธาเนขมิสสิอิติปุทธาผู้อันเราถามแล้วว่าอันว่าเธอจักไปณที่ไหนดังนี้วะเทสิย่อมกล่าวว่าอะหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้อิติดังนี้กสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้กุมาริกาอันว่านางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเพอันว่าพระองค์ชานาถะย่อมทรงทราบมังซึ่งหม่อมฉันตะสระปัจฉิงขิตวาเปสการะสาลังคัจฉันติงผู้ถือเอาซึ่งกระเช้าแห่งได้โลดแล้วจึงไปอยู่สู่โรงของบุคคลผู้กระทำซึ่งหูกปนาแต่ว่าตุมเพอันว่าพระองค์ปุชทะย่อมตรัสถามว่าตะวังอันว่าเธอคันตวาไปแล้วอิโตธานะโตแต่ที่นี้นิพพติสติจากบังเกิดกัฏฐธาเนณที่ไหนอิติดังนี้จากก็อหังอันว่าหม่อมฉันจุตาเคลื่อนแล้วอิโตธานะโตจากที่นี้ณชานามะย่อมไม่รู้ว่าอหังอันว่าเราคันตวาไปแล้วนิพพติสามิจากบังเกิดกัฏฐธาเนณที่ไหนอิติดังนี้อิติดังนี้อะถะครั้งนั้นศรัทธาอนุพระศาสดาทัตวาทรงประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการทุติยังที่สองอาสากุมาริกายะแก่นางกุมาริกานั้นว่ามะยาปุชิตะปันโหเอวะอันว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นเทียวตยะอันเธอวิสัชชิโตแก้แล้วอิติดังนี้ปุชิตรัสถามแล้วอุตริงปิแม้ยิ่งขึ้นว่าอะทะภาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ตวังอันว่าเธอมะยาตวังณชานาสิอิติปุทธาผู้อันเราถามแล้วว่าอันว่าเธอย่อมไม่รู้หรือดังนี้วะเทสิย่อมกล่าวว่าอะหังอันว่าหม่อมฉันชานามิย่อมรู้อิติดังนี้กสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้กุมาริกาอันว่านางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะหังอันว่าหม่อมฉันชานามิย่อมรู้มะมะมรณภาวังเอวะซึ่งความเป็นคืออันตายแห่งหม่อมฉันนั่นเทียวตสมาเพราะเหตุนั้นอะหังอันว่าหม่อมฉันวะเทมะย่อมกราบทูลเอวังอย่างนี้อิติดังนี้อะถะครั้งนั้นศรัทธาอนุพระศาสดาทัตวาทรงประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการตติยังที่สามอาสากุมาริกายะแก่นางกุมาริกานั้นว่ามะยาปุชิตะปันโหเอวะ
อันว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นเทียวตะยะอันเธอวิสัชชิตูแก้แล้วอิติดังนี้ปุชิตรัสถามแล้วอุตริงปิแม้ยิ่งขึ้นว่าอะทะภาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ตวังอันว่าเธอมะยาตะวังชานาสิอิติปุทธาผู้อันเราถามแล้วว่าอันว่าเธอย่อมรู้หรือดังนี้วะเทสิย่อมกล่าวว่าอะหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้อิติดังนี้กสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้กุมาริกาอันว่านางกุมาริกาอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าหม่อมฉันชานามิย่อมรู้มะมะมรณภาวังเอวะซึ่งความเป็นคืออันตายแห่งหม่อมฉันนั่นเทียวปนะแต่ว่าอะหังอันว่าหม่อมฉันณชานามิย่อมไม่รู้ว่าอะหังอันว่าเรามริสามิจักตายรัตตินทิวะปุพพันหาทีสุกาเลสุอสุกกาลีนามะในการทั้งหลายมีกลางคืนและกลางวันและสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวันเป็นต้นนาชื่อในการโน้นอิติดังนี้ตัสมาเพราะเหตุนั้นอะหังอันว่าหม่อมฉันวะเทมิย่อมกราบทูลเอวังอย่างนี้อิติดังนี้อะถ้าครั้งนั้นศรัทธาอนุพระศาสดาทัตวาทรงประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการจตุทังที่สี่อาสากุมาริกายะแก่นางกุมาริกานั้นว่ามะยาปุชิตะปันโหเอวะอันว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นเทียวตยาอันเธอวิสัชชิตูแก้แล้วอิติดังนี้อามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วปริสังซึ่งบริษัทวัตวาตรัสแล้วว่าตุมหีอันว่าท่านทั้งหลายณชานาทะย่อมไม่รู้กระทั่งซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะกุมาริกายะกติตังอันนางกุมาริกานี้กล่าวแล้วเอตตกังนามะชื่ออันมีประมาณเท่านี้ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอุชายะทะย่อมยกโทษเกวลังเอวะอย่างเดียวนั่นเทียวหิเพราะว่าปัญญาจักขุอันว่าจักสุคือปัญญาเยสังชะนานังของชนทั้งหลายเหล่าใดนัตถิย่อมไม่มีเตชนะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอันทาเอวะเป็นคนบอดนั่นเทียวโหนติย่อมเป็นปัญญาจักขุอันว่าจักสุคือปัญญาเยสังชะนานังของชนทั้งหลายเหล่าใดอัติมีอยู่เตเอวะชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเทียวจักขุมันโตเป็นผู้มีจักสุโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วข้าทั้งซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าอะยังโลโกอันวัสัตโลกนี้อันทัพโพโตเป็นผู้เป็นคนบอดเป็นแล้วโหติย่อมเป็นชโนอันว่าชนเอทะโลเกในโลกนี้ตะนุโกน้อยคนวิปัสสติจะเห็นแจ้งสัตโตอันวัสัตอโปน้อยตัวคัจฉติจะไปสขายะสู่สวรรค์สกุโนชาลมุตโตอิวะเพียงดังอันว่านกตัวพ้นแล้วจะขายอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าโลกิยะมหาชโนอันว่าโลกิยะมหาชนอย่างนี้ปัญญาจักขโนอภาเวนะอันทัพโพโตชื่อว่าเป็นผู้เป็นคนบอดเป็นแล้วเพราะความไม่มีแห่งจักสุคือปัญญาโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตถะปะเทสุอยังโลโกอิติปะทะทวยสะในบททั้งหลายเหล่านั้นนาแห่งหมวดสองแห่งบทว่าอยังโลโกดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าชโนอันว่าชนเอทาโลเกในโลกนี้ตนโกบางคนตนโกคือว่าณพหุณพหุไม่มากวิปัสสติจะเห็นแจ้งอนิจจาทิวาสีนะด้วยอำนาจแห่งลักษณะมีลักษณะอันไม่เที่ยงเป็นต้นอิติดังนี้ปัทสะแห่งบทว่าตนโกเกธาอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว่าเชเกนะสากนเกนะชาเลนะโอทริตวาขยะมาเนสุวัตเกสุโกจิเอวะวัตโกในนกกระจาบทั้งหลายตัวอันบุคคลผู้ฆ่าซึ่งนกเป็นอยู่ผู้ฉลาดครอบแล้วด้วยข่ายจับเอาอยู่หนาอันว่านกกระจาบบางตัวนั่นเทียวมุจจติจะพ้นชาละโตจากข่ายเสสาวัตกาอันว่านกกระจาบทั้งหลายตัวเหลือปวิสันติย่อมเข้าไปอันโตชาลังเอวะสู่ภายในแห่งไข่นั่นเทียวยะถาฉันใดมาระชาเลนะโอทะเตสุสเตสุพโหสตาในสัตว์ทั้งหลายผู้อันไข่แห่งมารท่วมทับแล้วหนา
อันว่าสัตว์ทั้งหลายมากอัปปายคามิโนเป็นผู้ไปสู่อบายโดยปกติโหนติย่อมเป็นสัตโตอันว่าสัตว์อัปโปน้อยตัวอัปโปคือว่าโกจิเอวะบางตัวนั่นเที่ยวคัจฉติจะไปสักขายะสู่สวรรค์สักขายะคัจฉติคือว่าสุขติงวานิพพานังวาปาปนาติสุขติงวานิพพานังวาปาปนาติจะถึงซึ่งสุขติหรือว่าซึ่งพระนิพพานตถาฉันนั้นอิติดังนี้ปัฏฐัสสะแห่งบทว่าชาลมุตโตวะอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนากุมาริกาอันว่านางกุมาริกาสานั้นปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโซตาปฏิภเลในโซดาปฏิผลเทศนาอันว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์อโหสิได้มีแล้วมหาชนะสะอปิแม้แก่มหาชนสากุมาริกาอันว่านางกุมาริกาแม้นั้นขหิตวาถือเอาแล้วตสรปัจฉิงซึ่งกระเช้าแห่งได้ลอดอคมาสิได้ไปแล้วสันติกังสู่สำนักปิตุของบิดาโซปิปิตาอนุปิดาแม้นั้นนิสินโกวะผู้นั่งแล้วเที่ยวนิทายิประพฤติหลับแล้วตัสสากุมาริกายะเมื่อนางกุมาริกานั้นอสัญลักขิตวาไม่กำหนดแล้วตสรปัจฉิงยังกระเช้าแห่งได้ลอดอุปนาเมนติยาให้น้อมเข้าไปอยู่ตสรปัจฉิอันว่ากระเช้าแห่งได้ลอดปฏิหันยิตวากระทบเฉพาะแล้วเวมะโกติยังณที่สุดแห่งฟืมกรุมานากระทำอยู่สัตทังซึ่งเสียงปฏิตกไปแล้วโสปิตาอนุบิดานั้นปพุชิตวาตื่นแล้วกัตถิร่าเอาแล้วเวมะโกติงซึ่งที่สุดแห่งฟืมอัตนาขหิตะนิมิตเตนะเอวะด้วยนิมิตอันตนถือเอาแล้วนั่นเทียวเวมะโกติอันว่าที่สุดแห่งฟืมคันตบาไปแล้วปหริประหารแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาต่างนั้นอุเรที่อกสากุมาริกาอันว่านางกุมาริกานั้นกตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละตัทธะเอวธานีในที่นั้นนั่นเทียวนิพพติตวาบังเกิดแล้วตุสิตะภาวนีในภพชื่อว่าดุสิตอะถาครั้งนั้นปิตาอนุบิดาอัสสากุมาริกายะของนางกุมาริกานั้นโอโลเกนโตแลดูอยู่ตังกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกานั้นอัทสะได้เห็นแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาปฏิตวามะตังผู้ล้มลงตายแล้วสักละสรีเรนะด้วยทั้งสรีระทั้งสิ้นโลหิตมคิเตนะอันเปื้อนแล้วด้วยโลหิตอาถาครั้งนั้นมหาโศกอันว่าความโศกใหญ่อุปชิเกิดขึ้นแล้วอัสสะปิตุแก่บิดานั้นโสปิตาอนุบิดานั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าอัญโยปุคโลอนุบุคคลอื่นนะสักขิสติจักไม่อาจเมโสกังนิพพาเปตุงเพื่ออัญยังความโศกของเราให้ดับอิติดังนี้โรทันโตร้องไห้อยู่คันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาอาโรเจตวากราบทูลแจ้งแล้วตั้งอัตถังซึ่งเนื้อความนั้นอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหอันว่าพระองค์เมโสกังนิพพาเปทะขอจงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับอิติดังนี้ศรัทธาอันว่าพระศาสดาตังพรหมนังทรงยังพรหมนั้นสมัสสาเสตวาให้เบาใจพร้อมแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าตวังอันว่าท่านมาโสจิอย่าเศร้าโศกแล้วหิจิงอยู่ตวะเอวังเอวะทีตุมรณกาเลปคริตาอสุอันว่าน้ำตาอันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งธิดาของท่านอย่างนี้นั่นเทียวอนามตักขสมิงสังสาเรจะตุนนังมหาสมุทธานังอุทกโตอธิกตรังเป็นน้ำยิ่งกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งหลายสี่ในสงสารอันมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลไปตามอยู่ไม่รู้แล้วโหติย่อมเป็นอิติดังนี้กเทสิตรัสแล้วอนามตักขสุตังซึ่งอนามตักขสูตรโสพระมโนอนุพรามนั้นตนุภูตโสโกผู้มีความโศกเป็นสภาพเบาบางเป็นแล้วยาจิตวาทูลขอแล้วปัพพชังซึ่งการโบสถ์สัทธารังกะพระศาสดาลัทธูปสัมปโทผู้มีอุปสมบทอันได้แล้วปาปุณิบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตนาเจรสะเอวะต่อการไม่นานนั่นเทียวอิติดังนี้แล
เปสกระทีตุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งโหกนิธิตังจบแล้ว